ูบอกว่าเออเดิมมึงไงคือมึงกองมาทีหลังกูไงครับใหญ่อ่ะหรือว่ากูอึ๊บไปแล้วกูงงจะเข้าผมเองก็มันตบกูเมื่อกี้อ่ะให้มันกูเห็นเหี้ยมันหลังน่าจะกัดมึงเลยล่ะประมาณนี้ดีละกัดมึงละ2มันดีหาแล้วก็มันทําไมโดนกูแล้วตบมึงยังไม่เห็นกระตุ้งเดี๋ยวต่อมาสวิงให้หน่อยเลยตีช้าหน่อยเดียวครับอุ้ย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 ไม่ติดหัวไม่มีนะตัวอะไรจะติดเลยอุ้ยไม่ขึ้นอุ้ยเป็นเอาหางขึ้นมาก่อนดิเออไม่ใช่แล้วก็เอ็นเออเล็กอะไรโอ้ติดอันนี้นิดเดียวโอ้ยใหญ่โอ้ยยี่แรงดีมากครับไม่เข้าเลยอู้ยยี่ตัวเมียนิดเดียวสักใจว้าวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย้โอ้ย5โลกว่าว้าว yes ไอ้ตั้นโดนเชื่อตีช้าไงคือมันด้วยน้องตีช้าน้องจะตีช้าผมนิดนึงอ่ะนะต้องไปฝึกอีกนิดนึงนะมันเป็นประสบการณ์นะถ้าตก2คนเนี่ยมาก็อันนี้เป็นไทเทิลนะฮะไทเทิลใครสนใจมาลงเรือก็วันเสาร์อาทิตย์น้องมันจะว่างเดี๋ยวให้ดูปลาก่อนคุยเรื่องงานก่อนนะเดี๋ยวพ่อคุณพี่ดูหน่อยว่าเราได้โอแรงปลาที่นี่ค่อนข้างผมว่าแรงดีมากเอากล่องเอาไว้เนี่ยเอาไปแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับใจร่มๆใจร่มๆปลาตัวนี้น่าจะเกือบโอ้โหโอเคแล้วน่าจะเกือบหมดนะดูแล้วน่าจะมี6โลแซดทันเดอร์นะครับเวท10-20แล้วก็สาย PE เนี่ยเป็น Power PE นะครับ Power X8 เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเมื่อกี้ที่ผมเล่นหวานเพราะว่าวันนี้ผมหลุดไป5ตัวนะผมทำหลุดไป5ตัวเมื่อกี้ก็เลยเล่นหวานตัวนี้เป็นปลั๊กที่ผมสั่งมาทำสีขายนะครับก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับชื่อ AG นี่แหละผมก็ไม่รู้จะตั้งอะไรนะครับสาย Power PE X8 คัน Z Thunder อุปกรณ์พวกนี้นะครับมาจากบริษัท Attacker ทั้งหมดเรามีสินค้ามากมายเลยนะครับบอกเลยว่ามากมายคือมีเซลล์วิ่งทั่วประเทศเลยนะครับส่งร้านค้าให้ร้านค้าไปขายมีกำไรนะครับอ่ะมาดูปลาดีกว่าวันนี้ปลานะครับคนดูหายหมดแล้วโอ้ต้นมี6เนาะนี่เนาะเกือบ6นะตัวนั้นมันตัวเล็กอ่ะที่มันขึ้นน่ะที่มันขึ้นที่แรกผมว่าถ้าตัวนี้แหละผมว่าตันใหญ่อยู่ที่ว่าใช่เหรอจริงๆโอ้ดูต้นดูครับโอ้โหลองตีนตัวดิ
มันอาจจะกัดตัวนะครับสวยงามมากตัวนี้นะครับมันกัดผมมันรอดนะครับโอเคเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิ่งก่อน